มันหายไปเลยไงมีหมา2 ตัวโอ้มาเขาเอาหมดอ่ะผมจำได้เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นทั้งปีนะครับแล้วก็จะในบางช่วงที่ขึ้นมานะครับก็จะเจอทะเลหมอกนะครับและที่สำคัญได้สัมผัสธรรมชาตินะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์แล้วก็มาชมทะเลหมอกในพื้นที่อย่างนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับอุทยานแจ้ซ้อนก็ยังกำลังพัฒนาในพื้นที่ที่จะปรับปรานกางเต็นท์และพื้นที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับหรือพระอาทิตย์ตกบริเวณจุดชมวิวกิวฟินของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับดาวนี้นะครับเจอกันที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนกิวฟินจุดชมวิวของอุทยานครับ